ครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรจากสถานการณ์ภัยแล้งอย่างรุนแรงในปี 2558/2559 ได้ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมอย่างหนักทั้งด้านการผลิตและราคาสินค้าเกษตรตกต่ำทำให้เกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพรัฐบาลจึงมีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆได้แก่คสช.กระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทำโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรพร้อมทั้งมอบให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการขับเคลื่อนโครงการลงสู่พื้นที่ทั่วประเทศเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรให้ผ่านวิกฤตภัยแล้งนี้ไปได้โครงการอบรมครั้งนี้มีเป้าหมายอบรมเกษตรกรทั่วประเทศจำนวน 225,000 รายโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง31พฤษภาคม2559และใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสผก.จำนวน882ศูนย์เป็นสถานที่หลักในการจัดอบรมโดยคัดเลือกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและประสบปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำภายในอำเภอพื้นที่ตั้งของศูนย์เรียนรู้ครัวเรือนละ1คนอายุระหว่าง15ถึง65ปีเข้ารับการอบรมศูนย์ละ5รุ่นรุ่นละ50คนแบ่งการฝึกอบรมเป็นรุ่นละ3ครั้งครั้งละ5วันรวม15วันโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมร่วมกันและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการในระดับต่างๆเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการอบรมเน้นจัดทำหลักสูตรให้มีความหลากหลายครอบคลุมทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกตามความต้องการของพื้นที่และชุมชนด้านวิทยากรได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ความรู้แก่เกษตรกรทั้งในด้านการคิดการวางแผนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรและช่องทางเสริมรายได้พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นการวางรากฐานการพัฒนาการเกษตรในระยะยาวโดยหลักสูตรการอบรมมี4กลุ่มวิชาดังนี้กลุ่มวิชาที่1สร้างการรับรู้ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางประชารัฐเน้นความสามัคคีปรองดองและเศรษฐกิจพอเพียงทางพวกผมเนี่ยเข้ามาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ชาวบ้านในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในชุมชนก็คือประชารัฐนะครับการอยู่ร่วมกันซึ่งท่าทีของชาวบ้านก็มีความเข้าใจดีนะครับว่าการที่จะอยู่ร่วมกันได้ในสังคมเนี่ยความร่วมมือระหว่างประชารัฐเนี่ยมันต้องสามารถขับเคลื่อนไปได้ครับกลุ่มวิชาที่2สร้างโอกาสในการแข่งขันให้เกษตรกรได้รู้จักนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตเช่นการถอดรหัสข้อมูลดินการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์กลุ่มวิชาที่3เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพดีมีสุขให้เกษตรกรและกลุ่มวิชาที่4สร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเป็นรายวิชาเลือกให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการกำหนดวิชาที่ต้องการเรียนรู้ตรงความต้องการเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเกิดประโยชน์สูงสุดสามารถนำไปประกอบอาชีพที่ตนเองชอบและถนัดเพื่อเสริมรายได้เช่นการแปรรูปถนอมอาหารปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อบริโภคและจำหน่ายเป็นต้นถือว่าเป็นโครงการที่ดีอีกโครงการหนึ่งครับอย่างน้อยชาวบ้านมีความสามัคคีก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการปรองดองสมานฉันท์วิธีการใช้ชีวิตแบบประชาธิปไตยใช้แบบไหนเขาก็สอนครับในการอบรมในครั้งนี้คือทำจริงผู้รู้จริงมาสอนแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นที่จะไปประกอบอาชีพขายผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับและผมก็จะภูมิใจมากถ้าเกษตรกรที่เข้าอบรมได้นำความรู้จากการประสบการณ์ที่ผมสอนให้และสิ่งดีๆที่ผมนำมาให้ไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อต่อยอดสินค้านะครับผมยอมรับว่าโครงการนี้ดีมากนะครับเพราะว่าก่อนที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้เนี่ยเกษตรกรในส่วนใหญ่การทำสวนจะต่างคนต่างทำนะครับ
นับตั้งแต่นั้นเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วเนี่ยเกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันมีการพบปะกันนะครับผมมีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันใครดีมีอะไรมาบอกต่อมาเล่ามาแลกเปลี่ยนกันผมว่ามันดีนะที่ผมไปอบรมมาเนี่ยคือว่าเอามาใช้ในครอบครัวเรือนเนี่ยแล้วผมว่าจะไปบอกคือพี่น้องเกษตรกรด้วยกันคือให้มาทำแบบนี้คือว่าเราจะประหยัดต้นทุนแล้วเพิ่มผลิตผลกำไรดีขึ้นแล้วคนกินปลอดภัยคนทำก็ปลอดภัยด้วยครับผมว่าโครงการนี้มันเป็นโครงการที่ดีนะเพราะจะได้ส่งเสริมเกษตรกรทั้งหมดในภาพรวมเพราะไม่ใช่ส่งเสริมแต่พวกปลูกทุเรียนมันจะส่งเสริมตั้งแต่พวกปลูกผักปลูกหญ้าเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์ด้วยโครงการนี้ที่เกิดขึ้นได้ก็ขอบคุณทางรัฐบาลนะครับที่ได้อนุเคราะห์ให้ทั้งศูนย์ตัวนี้มาเป็นถ่ายทอดให้กับชาวบ้านต้องขอขอบคุณคณะรัฐบาลที่ออกมาเป็นจัดโครงการแบบนี้มาต่อเนื่องขอให้ต่อไปให้มีโครงการต่อเนื่องอีกทุกๆปีจากผลการสำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรพบว่าโครงการได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเกษตรกรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในโครงการมากถึง 96% และมีแนวคิดในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์จริงหลังจากสิ้นสุดโครงการ 76% ในด้านลดต้นทุนการผลิต 32% ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 33% ประกอบอาชีพเสริม 17% รวมกลุ่มตามแนวทางสหกรณ์ 11% และแปรรูปผลผลิต 7%การปลูกกระพงครั้งนี้นะครับก็เป็นมาตรการที่รัฐเพิ่มมาให้ครั้งหนึ่งก็คือว่านอกเหนือจากมาตรการอื่นๆแล้วเนี่ยให้พี่น้องเกษตรกรได้ใช้โอกาสในช่วงหน้าแรงนะครับแล้วก็บางรายอาจจะมีปัญหาเรื่องราคาผลผลิตต่างๆนั้นน่ะได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้นะครับโครงการนี้จะโดดเด่นในแง่ที่ว่าเป็นโครงการพัฒนาคนนะและในการพัฒนาคนนี้นะพัฒนาในช่วงวิกฤตที่คนเองนั้นนะครับขาดรายได้เพราะงั้นการพัฒนาคนที่ให้ความรู้นั้นรัฐบาลก็ให้มีโอกาสมีรายได้ไปด้วยในระหว่างการฝึกอบรมเพราะฉะนั้นได้ทั้งรายได้ได้ทั้งองค์ความรู้ได้ที่สำคัญต่อมาอีกคือได้ของเครือข่ายของพี่น้องเกษตรกรในอำเภอนะฮะแล้วก็มีการสื่อสารในการสร้างหลักสูตรในการสร้างความเข้าใจนะฮะสร้างลักษณะมวลชนสัมพันธ์ก็จะได้ความสามัคคีปรองดองเกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศด้วยครับจากการรวบรวมพลังของหน่วยงานทุกภาคส่วนทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีสามารถอบรมเกษตรกรได้ครบตามเป้าหมาย 225,000 รายภายในเวลาที่กำหนดก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชนมากขึ้นเกษตรกรได้รับความรู้ด้านการเกษตรและอาชีพเสริมที่หลากหลายสามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนมีการขยายตัวของเครือข่ายเกษตรกรที่เข้มแข็งขึ้นนับเป็นโครงการแก้ปัญหาได้ตรงกับสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่รวมทั้งเป็นโครงการที่เข้าถึงเกษตรกรมากที่สุดโครงการหนึ่งตอบโจทย์ความต้องการในการแก้ปัญหาเพื่อฝ่าวิกฤตภัยแล้งของปีนี้